ส่วนวันนี้ราชทัณฑ์หลังจากที่เป็นข่าวว่าเอ๊ะ18คนไปอยู่ในเรือนจำมีข่าวลือว่าคุณกันนะกินไข่พะโล้ไม่ได้กินได้คำหนึ่งก็คายออกมาแล้วก็อยากจะขอพบแพทย์อย่างเงี้ยแล้วก็มีบางคนนะมีอาการต่างๆนานาจริงหรือเปล่าทุกคนปรับตัวได้หรือยังวันนี้คุณกนกวรรณจิ๋วเชื้อพันธ์ผอ.กองทัณฑวิทยารักษาราชการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลางวันนี้ก็มีการเปิดเผยใช่ค่ะเอากันที่ผู้ต้องขังหญิงก่อนนะคะท่านกนกวรรณเนี่ยบอกว่าภาพรวมสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงในคดีนี้ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะอาจจะมีบางคนที่ต้องการพบแพทย์นะคะเช่นตาแห้งมีไข้อาการเล็กน้อยเท่านั้นส่วนของคุณมีนหรือว่าบอสมีนเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษเรื่องของความเครียดก็สามารถปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะเมื่อสักครู่เห็นมีทั้งหมด3คนนะคะแต่ขออนุญาตไม่แจ้งว่าเป็นใครค่ะเป็นพ่อแม่หรือเป็นแฟนส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ชิดค่ะตอนนี้ในกระบวนการดูแลผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีจะแตกต่างจากผู้ต้องขังเด็ดขาดอย่างไรบ้างคะค่ะแตกต่างแน่นอนค่ะเพราะนี้เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีแต่ท่านก็ชี้แจงกระบวนการพบทนายด้วยนะครับใช่ส่วนผู้ต้องขังชายนะที่บอกว่ามีบางคนมีอาการป่วยเนี่ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลงไปฟังจากท่านรักษาราชการผอ.ทัณฑสถานหญิงกลางนะสมมุติสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวก็จะได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์แล้วก็รักษาต่อเนื่องค่ะต้องจะไปต้องย้ายมาที่โรงพยาบาลรัชทัณฑ์ไหมคะในตัวของหมอที่บอสหมอบอสวินบอสวินค่ะที่มีเป็นอะไรณเวลานี้ยังตอบไม่ได้นะคะต้องย้ายหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ที่เขาไปตรวจรักษาแล้วก็มีความจำเป็นแค่ไหนแล้วการปฏิบัติเหมือนกันกับคือมีนักข่าวเนี่ยถามว่ามีคนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วก็ระบุชื่อเมื่อสักครู่นี้นะทางท่านรักษาราชการผอ.ทัณฑสถานเนี่ยท่านก็พยายามที่จะไม่พูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลมากเจาะจงเกินไปแต่ยืนยันว่ามีสิทธิพบทนายถ้าใครป่วยก็อยู่ในดุลพินิจของแพทย์นะในขณะเดียวกันคุณปราโมททองศรีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยาคนนี้เป็นรักษาราชการแทนผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพทีนี้ปฏิเสธที่มีกระแสข่าวว่าคุณกันเนี่ยมีอาการน่าเป็นห่วงจนขอพบแพทย์กลางดึกไม่เป็นความจริงร่างกายสุขภาพของนายกันไม่น่าเป็นห่วงตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับตัวแล้วไม่มีการพบแพทย์กลางดึกยามที่เป็นกระแสข่าวส่วนกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่านายกันไม่สามารถกินอาหารในเรือนจำได้กินไข่พะโล้ได้คำเดียวแล้วคายเนี่ยไม่เป็นความจริงเช่นเดียวกันวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้เยี่ยมผู้ต้องหาดีไอคอนกรุ๊ปเฉพาะผู้ต้องหาหญิงแยกไปคุมตัวที่ทันสถานหญิงกลางเนี่ยฝั่งชายมีบอสพอมาทีหลังก็ต้องกักโรคเพิ่มขึ้นอีก1วันแต่ว่าหญิงเนี่ยเขาแยกกันอยู่แล้วกับชายกักโรคครบแล้วนะแล้วก็แยกเข้าไปเลยนะอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณกันไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะแล้วก็กรณีที่มีข่าวว่ามีเรื่องการปรับตัวไม่ได้นะขอพบแพทย์ไม่ใช่เลยนะแล้ววันนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าญาติของหนึ่งในผู้ต้องหานะก็คือบอสมินเนี่ย มีญาติก็คือแฟนหนุ่มใช่ค่ะนะคุณเควินเนี่ยมาเยี่ยมนะคะนำยารักษาโรคเข้ามาให้คุณมินในช่วงเช้านะคะแล้วก็กลับออกไปนะคะแล้วก็มีข่าวว่าได้เปิดบัญชีฝากออมทรัพย์ของผู้ต้องขังเอาไว้ในจำนวนเงิน 15,000 บาทด้วยค่ะนี่อันนี้คือเป็นแฟนนะครับนะใช่ค่ะซึ่งเป็นเรื่องปกติอ่ะก็ต้องรักกันดูแลกันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปฮะผู้ต้องหาที่ตกเป็นข่าวเนี่ยอย่างเช่นคุณกันนะคุณกันเนี่ยมีคนสนใจเยอะเพราะว่าพฤติการของคุณกันเองในอดีตเนี่ยคือมีเรื่องดราม่าในทางการเมืองมาก่อนไงค่ะขอโทษดราม่าเสื้อแดงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคิดดีแล้วถึงใส่แต่คาดไม่ถึงจะเป็นเรื่องใหญ่นี่คือข่าวเก่านะแล้วคุณกันก็เคยโพสต์นะเมื่อชีวิตมีเพียงพอเราจะเริ่มพอเพียงเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่สนใจของสังคมค่ะส่วนบอสมินนะบอสมินก็เป็นบุคคลซึ่งเข้ามาเป็นบอสแล้วก็ถูกจับตามองนะเพราะว่าก็เป็นคนดังอยู่แล้วแล้วเขามาเติมความดังให้กับเดอะไอคอนกรุ๊ปนะแล้วก็มีบทบาทในการพรีเซนต์นะนี่เรื่องของธุรกิจนะมีระบบจัดส่งมีอะไรยังไงการตลาดยังไงนะส่วนเรื่องการฝากเงินนะเปิดบัญชีในเรือนจำเนี่ยคือในเรือนจำเขาจะมีการ
ขายของนะเป็นร้านสวัสดิการสามารถที่จะซื้อของได้ส่วนกรณีดีไอคอนกรุ๊ปวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางนำรถของกลางที่ตรวจยึดได้เพิ่มเติมอีกนะครับยึดมาจากบรรดาบอสของดีไอคอนกรุ๊ปนั่นแหละวันนี้มาอีก5คันครับค่ะนะแล้วก็แน่นอนเนี่ยรถคันหรูๆทั้งนั้นนะเบนซ์เนี่ยอันนี้ถือได้ว่าเป็นรถจ่ายกับข้าวนะเหรอเพราะรายงานบอกว่าเอาไว้ให้กับนะคนที่ยอดขายดีอ่ะเอาไว้ใช้นะไล่มาคันหน้าสุด SLK สีขาวนะคะ SLK 200สีขาวเมื่อกี้คันที่2 SLK AMG สีเขียวนี่คันนี้มีคำว่า Exclusive Car Club อยู่ด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็มี Benz SLK 200เหมือนกันแต่ว่าสีดำค่ะแล้วก็มี Benz E 250สีดำนะคะนี่ด้านขวาสุดแล้วก็จะมี BMW 22i สีขาวด้วยนะคะโอ้ผู้สื่อข่าวรายงานฮะว่าไปสำรวจดูรถของกลางเนี่ยมี BMW คันหนึ่งสีขาวอะตำรวจสอบสวนกลางเอาเข้ามาจอดนะปรากฏว่าข้างเบาะนะฝั่งคนนั่งข้างคนขับอ่ะตรงข้างเบาะนะมีเอกสารจำนวนหนึ่งเสียบเอาไว้แล้วในเอกสารมีกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนข้อความว่าบอสทุกคนสู้ๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับพักผ่อนกันด้วยนะครับอ๋อเนี่ยเหรอเจนนี่นะคะแล้วก็มีอีโมจิชู2นิ้วที่หมายถึงสู้ๆนะเอามาเน็บไว้ได้ยังไงนะเน็บไว้ในรถด้วยแล้วรู้หรือว่ารถคันนี้จะถูกส่งมาแล้วก็จะกลายเป็นข่าวนักข่าวก็จะไปถ่ายนะแล้วบรรดาบอสดูทีวีอยู่ในเรือนจำอย่างนี้เหรอส่งกำลังใจกันทางนี้ทุกวันนี้ไม่รู้สินะรถเหล่านี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าตรวจยึดเพิ่มมาจากบ้านพักและสำนักงานของบอสพอนะซึ่งวันนี้มีการตรวจค้นกันหลายจุดเลยนะฮะค่ะในส่วนของกล่องสีน้ำตาลใบใหญ่ทีนี้นะก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมนะหลายใบค่ะนะแล้วก็มีกล่องสีน้ำตาลที่นำมานะเขียนข้างกล่องว่าตู้เซฟห้องนอนแม่ฝั่งขวาอ๋อเนี่ยเหรอบางกล่องเขียนว่าลำดับที่78ถึง86ห้องนอนบอสพอค่ะบางกล่องมีอาร์ตทอยตุ๊กตามอลลี่หมอนนะหลุยสีแดงนะเครื่องดนตรีกีตาร์เบสไฟฟ้านะรวม10ตัวเครื่อง MacBook นะ2เครื่องค่ะนะบอสพอเนี่ยเป็นคนร้องเพลงเล่นกีตาร์ด้วยนะอ๋อเหรอคะเดี๋ยวจะมีคลิปมาให้ดูด้วยเหรอๆนะนี่อันนี้คือไปตรวจยึดนะเพิ่มเติมมาหลังการตรวจค้นค่ะวันนี้เลยนะคะนะเนี่ยแล้วก็มีรถเพิ่มมาอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่5คันเดิมเนี่ยมีอยู่30เท่าไหร่ละกี่คัน30เป็นของบอสพอ9คันรวมอีกเท่าไหร่รวมอีก5ก็เป็นรวมเป็น35ใช่ค่ะมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดตอนนี้ที่ตรวจยึดมารายการอื่นยังไม่ปรากฏมาเพิ่มนะแล้วตอนนี้น่าจะเกือบ400ล้านนะอันนี้บรรดารถที่ตรวจยึดมาก่อนหน้านี้ครับแต่ละคันนะนะวันนี้มีการตรวจค้นเพิ่ม11จุดโดยมีหมายค้นที่ได้รับอนุมัติจากศาลนะครับนะก่อนที่จะรวบรวมทั้งหลักฐานแล้วก็ของกลางเข้ามาเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพจากตำรวจสอบสวนกลางค่ะนะทยอยเอาของกลางหลังการตรวจค้นเข้าไปที่ตึกกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับแล้วก็มีบุคคลซึ่งคาดว่าเป็นพนักงานดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยถูกคุมตัวมาสอบปากคำด้วยนะแล้วคาดว่าจะเป็นผู้หญิงทั้งสองรายนะเพราะว่าสวมเสื้อคลุมปกปิดใบหน้านะครับเจ้าที่ก็เปิดเผยว่าของกลางและพนักงานเนี่ยมาจาก1ใน11จุดนั่นแหละที่ไปตรวจค้นครับ11จุดเนี่ยมีทั้งบ้านพักนะครับในเขตปทุมนนทบุรีกทมนะแล้วก็รวมไปถึงตรงบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนะที่อยู่บางเขนด้วยค่ะนะ11จุดที่ไปตรวจค้นนะเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูบรรดาทรัพย์สินนะของบรรดาบอสบอสซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว18คนรอดแรกเนี่ยทรัพย์สินมีเยอะเหลือเกินที่เคยโชว์ไว้ก่อนหน้านี้นะใช่นะถ้าไปดูคลิปเก่าๆนะยิ่งขุดยิ่งเจอยิ่งค้นยิ่งเห็นนะแต่ละคนเนี่ยก็จะอวดถึงบรรดาทรัพย์สินต่างๆนานาตัดสินใจนะนอกจากโชว์คำคมนอกจากโชว์ว่าจะรวยยังไงแล้วก็โชว์ด้วยว่ารวยแล้วยังไงแต่คุณต้องเข้าใจมูลค่า
นี่ทั้งการกินหรูอยู่สบายนะทั้งการโชว์เงินสดนะทั้งการโชว์ยอดขายว่าได้เท่านั้นได้เท่านี้นะโชว์บ้านหลังใหญ่ๆนะนี่บรรดาโค้ชแต่ละคนนะ6,000,000 บาทของวันนี้มันค่าเท่าไหร่ครับ1,000,000 กว่าบาทเบาๆปัจจุบันยอดขายตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ครับรวมมูลค่า2,000,000,000แล้วค่ะบอสสวยค่ะให้ผลลัพธ์ที่มันอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ้าสวยทำไม่ได้ก็คงเอามาบอกต่อเอามาสอนไม่ได้ก็เห็นน้องสวยมาครับตั้งแต่วันที่เป็นแม่ค้าขายแซนด์วิชวันนี้แบบน่าทึ่งมากมีบ้านหลังมาเริ่มเลยมีรถซูเปอร์คาร์ขอบคุณคุณพ่อนะคะที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างบริษัทดีๆทำให้พวกแต่ละคนเนี่ยมีรถซูเปอร์คาร์เนี่ยเยอะเลยแล้วก็บ้านหลังใหญ่ๆนะแล้วถ้าใครตกเป็นผู้ต้องหาแล้วก็อยู่ในข่ายที่สามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพราะมันเป็นคดีมูลฐานความผิดแล้วช่อกงประชาชนยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะแต่การตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วครับนะนี่คือการโชว์โปรไฟล์เพื่อดึงดูดคนนะแล้วก็รวมไปถึงคนอื่นๆด้วยที่ยังไม่เป็นผู้ต้องหาทีนี้มาพูดอะไรสักอย่างหรือว่าลุกขึ้นมารับผิดก็คือบรรดานักขายนะซึ่งอาจจะถูกเรียกว่าเป็นดีลเลอร์ซึ่งมีหลายระดับนะฮะยกตัวอย่างเช่นแม่ฝนอย่างเงี้ยนะแม่ฝนเนี่ยก็เคยโชว์ว่ามีรายได้เดือนละหลายๆล้านนะแล้วก็บิดาทรัพย์สินต่างๆเนี่ยฮะที่เขาเรียกว่าครูฝนนะเนี่ยทรัพย์สินต่างๆนานาซึ่งได้มาจากการเข้าร่วมกับดิไอคอนหรือไม่นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะก็ถือได้ว่าเป็นนักขายในระดับชั้นนำอ่ะค่ะเนี่ยแล้วก็มีการโชว์ทรัพย์สินต่างๆเยอะมากอ่ะแต่ละคนอ่ะนะหรือบอสวินนะบอสวินนะก็โชว์นะทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งรถอ่ะนะเนี่ยยอดขายกี่พันล้านว่าไปนะทั้งหมดนี้คือตัวอย่างเท่านั้นแล้วทรัพย์สินเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือไม่อันเนี้ยคนตัดสินและคนสอบสวนไม่ใช่เราต้องเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจสอบสวนกลางหรือ DSI หรือปปง.ที่ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานกันอยู่นะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มวันนี้ที่ไปตรวจเนี่ยยังไม่มีการระบุว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยเป็นบ้านใครบ้างเป็นบ้านพนักงานบ้านทีมงานยังไงในระหว่างการแถลงข่าวครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะซึ่งลงมากำกับดูแลด้วยตนเองเลยคดีนี้คดีใหญ่แล้วก็มีทางบิ๊กก้องนะก็ร่วมแถลงวันนี้ด้วยพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะผบ.ตร.นี่วันนี้เปิดเผยว่าก็มาติดตามความคืบหน้าแล้วสังเกตคนเดินทางมาแจ้งความที่บก.ปคบ.น้อยลงก็เพราะว่าได้เปิดให้สน.ในต่างจังหวัดเนี่ยรับแจ้งความด้วยนะแล้วผู้ต้องหาตอนนี้18คนคุมตัวอยู่ในเรือนจำวันนี้ไปตรวจค้นอีก11จุดก็จะเอาหลักฐานมาเชื่อมโยงแล้วก็ไปพิจารณาว่าจะขอศาลอนุมัติหมายจับใครอีกในล็อตที่2ยืนยันว่าขณะนี้ยังอยู่ในชั้นรวบรวมพยานหลักฐานครับแล้วจะไม่ละเว้นใครทั้งนั้นเอาตามพยานหลักฐานนักข่าวถามบางช่วงว่าเอ๊ะมันมีข่าวว่ามีการโอนนะโอนคริปโอนเงินออกไปนะโอนคริปโตไป 8,000 ล้านนะตรงเนี้ยตามได้หรือเปล่าแล้วทำไมปล่อยให้โอนได้นะมีประเด็นนี้ด้วยครับเดี๋ยวลองไปฟังว่าผบ.ตร.ว่ายังไงผู้จัดรายการต่างๆนะครับผมเข้าใจดีว่าทุกท่านมีความหวังดีต่อสังคมไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนแต่อะไรก็ตามครับอยากให้ท่านได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าจริงเท็จแค่ไหนก่อนที่จะมาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะเพราะจะทำให้สังคมเนี่ยไขว้เขวแล้วเราอยู่ในโลกของโซเชียลนะครับประชาชนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นอย่างนี้เชียวหรือขนาดนั้นหรือแล้วเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทำไมตำรวจปล่อยให้มีการถ่ายโอนทรัพย์สินไปนะครับก็ต้องเรียนข้อมูลจากการที่เราได้ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าสั้นๆก่อนนะครับว่าข้อเท็จจริงใครที่พูดแล้วไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วเอาข้อมูลอันเป็นเท็จออกเผยแพร่ต่อพี่น้องประชาชนต้องการเวทีของสื่อสาธารณะท่านต้องรับผิดชอบในข้อมูลอันเป็นเท็จที่ท่านได้เผยแพร่ผู้จัดนั่นไงท่านผบ.ตร.เนี่ยพูดสุภาพพูดภาษาชาวบ้านคืออาศัย
คดีเนี้ยเพื่อหาแสงอะพูดอะไรที่มันใหญ่ๆไว้ก่อนให้มันเป็นข่าวหมดอะปั่นเอาไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นความจริงนะเสี่ยงจะถูกดำเนินคดีด้วยค่ะ